ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนอกจากจะเป็นสถานที่หล่อหลอมช่างหัตถศิลป์ชั้นเลิศให้แก่แผ่นดินสยามศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ยังมีสถานที่สะท้อนมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะหัตถกรรมไทยรอต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมศาลาพระมิ่งขวัญอาคารทรงไทยประยุกต์จตุรมุข4ชั้นสถานที่สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมชิ้นเอกของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตเป็นพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากไม้จันเหลืองประดิษฐานณพระตำหนักชั่วคราวศาลาโรงช้างหมู่บ้านศิลปาชีพคือสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทย4ภาคนอกจากนั้นยังมีวังปลาและสวนนกให้เป็นสถานที่สำหรับผู้มาเยี่ยมชมได้มาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอีกด้วยจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชนกรวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆโดยคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 3,000 คนเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจำนวน25แห่งทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2550โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจนสำเร็จการศึกษาและในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2554ที่จะถึงนี้นักศึกษากว่า 2,900 คนจะสำเร็จการศึกษาจากที่ได้เล่าเรียนมาจนครบ4ปีเพื่อกลับไปทำหน้าที่พยาบาลให้การดูแลญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาเป็นหนึ่งในวิทยาลัยพยาบาลที่รับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าวเข้าศึกษาจำนวน156คนจะสำเร็จการศึกษาจำนวน151คนซึ่งวิทยาลัยใช้มาตรฐานการเรียนการสอนระดับเดียวกับนักศึกษาพยาบาลในระบบปกตินักศึกษาเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งของสถาบันของเราคือสถาบันพระบรมราชชนกรวมทั้งสถาบันสมทบเช่นภาคใต้ก็สมทบกับมหาลัยสงขลานครินทร์นักศึกษาเหล่านี้จะต้องถูกกรองด้วยมาตรฐานนะคะซึ่งก็ต้องเหมือนกันกับพยาบาลทุกคนนะทั้งประเทศค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการศึกษาปัญหาชุมชนนะคะหลังจากที่เราศึกษาปัญหาชุมชนเสร็จแล้วคือเราจะมีการทำประชาคมค่ะค่ะก็ต้องขอสัญญานะคะกับรัฐบาลนะคะว่าจะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตัวเองอีกไม่นานนักศึกษาพยาบาลที่เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่เหล่านี้จะสำเร็จการศึกษาและลงปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพมีความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมทั้งเข้าใจภาษาและสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ได้นอกจากนั้นพยาบาลเหล่านี้จะทำให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และสามารถตอบสนองนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไปชายแดนใต้วันนี้คือทินนา
บกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยและเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยนะคะและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะอดีตทหารเกณฑ์สารภาพกับตำรวจว่าเป็นผู้ยิงระเบิด M79 ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองและรับว่าผัวพันกับมือระเบิดสมานเมตตาแมนชั่นเมื่อคนห้องพักยังพบวัตถุระเบิดที่สามารถถล่มตึกขนาด3ชั้นได้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมยืนยันสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นของรัฐบาลขณะที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมวอล์กเอาท์ในวันลงมติเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงสาเหตุที่ทำให้ชาวกัมพูชาเกิดความตื่นตระหนกจนเหยียบกันตายจำนวนมากในงานฉลองเทศกาลน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่นายรัฐมนตรีฮุนเซนยอมรับว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เส้นสุดยุคเขมรแดงความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีปะทุขึ้นอีกครั้งในวันนี้เมื่อทหารเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่กว่า200นัดถล่มหมู่บ้านบนเกาะนอกชายฝั่งของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเดือนที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนับตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้ตำรวจแกะรอยจนสามารถจับผู้ต้องหายิงระเบิด M79 ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มนปช.และก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในบ้านพักในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ยังพบระเบิดที่มีอนุภาพการทำลายตึก3ชั้นได้ซึ่งผู้ต้องหายังไม่ยอมให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นค่ะติดตามจากรายงานของคุณปริยดาฉันทกลางค่ะดินระเบิดซึ่งถูกพันด้วยเทปกาวสีดำจำนวน2ลูกซึ่งนายวันลบพิธีพรมหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นวัตถุระเบิดที่มีคนมาฝากไว้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีอำนาจในการทำลายตึก3ชั้นได้และยังเป็นของกลางสำคัญที่สามารถจะเชื่อมโยงไปยังมือประกอบระเบิดคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีซึ่งระหว่างนี้จะมีการนำวัตถุระเบิดดังกล่าวไปตรวจชนสูตรตามขั้นตอนเจอลูกระเบิดซึ่งอยู่ในลูกดำๆเนี่ยนะครับเป็นดินระเบิด C4 นะครับแล้วก็เอามาปั้นเป็นทรงกลมแล้วก็พันด้วยเทปน้ำหนักประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็มีเศษเชื้อพลุไฟฟ้า2ดอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ครับเชื้อพลุไฟฟ้า2ดอกแล้วก็วงจรจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับใช้ยี่ห้อโนเกียรุ่น3310จำนวน2ชุดนะครับนายวรลบถูกจับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านสายไหมเมื่อเวลา23นาฬิกาของคืนวันที่21พฤศจิกายนต่อมาตำรวจได้ตรวจค้นบ้านพักและพบผู้ต้องหาอีก4คนซึ่งยอมรับว่ามีหน้าที่เฝ้าของตามที่นายวรลบสั่งแต่นายวรลบยังคงปฏิเสธไม่ให้การพาดพิงถึงบุคคลใดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้รับแต่เพียงว่าได้ซื้ออาวุธต่างๆมาจากชายแดนเท่านั้นกรณีอาวุธ M79 ผมเป็นคนจัดหาเองทั้งหมดครับผมไม่ขออ้างอิงถึงบุคคลที่3ขณะที่หัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากเหตุระเบิดป่วนเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงชุมนุมของกลุ่มนปช.มีเหตุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมเตรียมสอบสวนขยายผลการดำเนินการทางคดีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายแล้วว่าให้ทำให้ถึงที่สุดไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ผู้ต้องหาไม่ใช่เท่านี้แน่นอนผมยืนยันนะครับไอ้ส่วนยังไงก็ขอเก็บรายละเอียดไว้ในเนื้อหาสาระก่อนขอเวลาเราทำงานอีกสักช่วงหนึ่งนะครับนายวรลบเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจภูธรภาค5ติดตามตัวหลังสืบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียิง M79 ใส่บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นของพ่อภรรยาของนายเนวินทิชชอบและนายวรลบยังยอมรับว่าได้เคยก่อเหตุยิง M79 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่รวม12ครั้งทั้งช่วงระหว่างการชุมนุมช่วงกระชับพื้นที่รวมถึงหลังสลายการชุมนุมแล้วปริยดาชนกลางทีวีไทยรายงานเทศกาลน้ำของกัมพูชาเป็นงานประจำปีที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่แต่ละปีก็จะมีคนร่วมงานนับล้านคนนะคะซึ่งรูปแบบการจัดงานก็จะเหมือนกับงานลอยกระทงของบ้านเราและจะมีการแข่งเรือด้วยค่ะแต่ว่าการจัดงานในปีนี้จบลงด้วยความสูญเสียนะคะตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในคืนสุดท้ายของงานเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำของกัมพูชาผู้เสียชีวิตตอนนี้มีอยู่378คนแล้วขณะที่สาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเหตุที่
่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกจนเหยียบกันตายนั้นเกิดจากอะไรซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้รอดชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายบนสะพานข้ามแม่น้ำบาสักที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับเกาะเพชรพื้นที่เศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นใหม่ของกรุงพนมเปญและใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลน้ำหรืองานลอยกระทงของกัมพูชารวมตัวยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อจุดธูปเคารพและนำอาหารไปเส้นไหว้ตามความเชื่อขณะที่พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดส่งวิญญาณญาติของผู้เสียชีวิตที่สามารถระบุศพได้แล้วนำหลักฐานไปรับศพญาติจากโรงพยาบาล3แห่งใกล้ที่เกิดเหตุขณะที่ชาวกัมพูชาบางส่วนออกติดตามหาญาติที่อาจบาดเจ็บรวมทั้งตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตด้วยความหวาดหวั่นว่าอาจเป็นผู้เป็นที่รักโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อชาวกัมพูชาจำนวนมากที่อยู่บนสะพานเชื่อมเกาะเพชรเกิดแตกตื่นและต่างแย่งกันหนีออกจากสะพานแต่เนื่องจากความแออัดทำให้หลายคนขาดอากาศหายใจขณะที่บางคนล้มลงจนเหยียบกันและเริ่มมีคนล้มทับกันไปมาจนยากที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์ค่ะบางคนก็ตกลงไปในแม่น้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง378คนบาดเจ็บอีก755คนซึ่งยอดผู้เสียชีวิตอาจมากขึ้นกว่านี้โดยเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาคนที่อาจจมน้ำตายส่วนสาเหตุนั้นมีรายงานหลายกระแสทั้งกระแสข่าวว่าตำรวจฉีดน้ำใส่ผู้คนเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงรวมทั้งกระแสข่าวว่าคนบนสะพานถูกไฟที่ตกแต่งช็อตจนสร้างความตื่นตระหนกแต่ทางการกัมพูชาปฏิเสธกระแสข่าวนี้นอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงข่าวลือว่าสะพานจะพังทำให้คนตื่นตระหนกรวมทั้งแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าสาเหตุเป็นเพราะมีคนเริ่มเป็นลมทำให้คนอื่นๆตกใจและกลายเป็นความแตกตื่นสุดท้ายจึงเหยียบกันในที่สุดสมเด็จฮุนเซนนายรัฐมนตรีกัมพูชาออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งสอบสวนสาเหตุรวมทั้งประกาศในวันพฤหัสเป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศโดยระบุว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคเขมรแดงค่ะบ้านแต่บ้านอุปถัมภ์จิตตะประจำนวน 20,000 เรือน